أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا عارفين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم หนังสือทางนำไปสู่อัลลอฮ์จากหลักวิชาจิตวิทยาของอิสลามนะหน้าที่50การขโมยนามชื่อดอรุนหรือมูดิรุนนะดอรุนหรือมูดิรุนนะแปลว่าผู้ให้เกิดโทษให้เกิดอันตรายเป็นอีกนามชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์ซึ่งท่านมักจะขโมยมาไว้ที่ผู้อื่นแต่หากว่าท่านได้เอานามชื่อดังกล่าวนี้มาไว้กับมนุษย์ด้วยกันผลเสียหายอันใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าท่านอาจจะเป็นผู้ที่อิจฉาริษยาเคียดแค้นอาฆาตทำร้ายผู้อื่นโดยเกินขอบเขตของศาสนาและกฎหมายบ้านเมืองและอาจจะฆ่าผู้อื่นด้วยความแค้นที่เกิดขึ้นในจิตของท่านเพราะเหตุว่าจิตของท่านมีความรู้สึกว่าผู้ที่ทำอันตรายผู้ที่ให้โทษให้ร่องรอยให้ความเจ็บปวดแก่ตัวท่านไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจนั้นคือบุคคลที่ทำกับท่านนั่นเองแต่อันที่จริงแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ท่านได้รับอันตรายให้เกิดขึ้นเกิดความเจ็บปวดโดยผ่านคนคนนั้นเท่านั้นเวลาใครทำอะไรกับเรานี้ทำให้เราโกรธนะทำให้เรารู้สึกว่ารังแกเรานะหรือว่าเคยเอาเปรียบเคยสร้างความเสียหายอะไรกับเรานี่บางทีมันจำนะคนเราจำทั้งชีวิตจะจำนานอาฆาตแค้นนะถ้าฉันมีโอกาสวันไหนฉันจะเอาคืนนะวันนี้ฉันยังไม่มีความสามารถที่จะเอาคืนฉันก็ทนไว้ก่อนวันหนึ่งเมื่อฉันมีความสามารถที่จะเอาคืนฉันก็จะแก้แค้นมันไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าความอาฆาตที่มันผูกอยู่ในจิตนี่เพราะอะไรล่ะเพราะยังผูกอยู่ในจิตอยู่ตลอดว่าไอ้การกระทำเหล่านั้นน่ะที่เขาทำไม่ดีกับเราที่เขาทำร้ายเราที่เขาเคยรังแกเราเขาเคยเอาเปรียบหรืออะไรก็แล้วแต่แหละกับเรานั้นมาจากเขาเองเพราะเรายังเอาจิตไปผูกกับตรงนั้นเกิดเป็นความอาฆาตนั้นมันจะฝังอยู่ในใจเราไม่หายกี่ปีกี่ชาติก็ไม่หายนึกถึงเหตุการณ์นั้นก็จะโกรธแค้นนี้มาทุกทีเรียกความอาฆาตนะเพราะฉะนั้นนะความเสียหายจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะอะไรล่ะเพราะว่าใจของเรานั้นก็จะผูกติดอยู่กับคนคนนั้นมีชิริกคอฟีอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการนะแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือให้อภัยการแก้แค้นที่ดีที่สุดที่เขาทำกับเราคือให้อภัยเขาซะเพราะอะไรล่ะเพราะการให้อภัยของเขาครับเขานั้นเราจริงๆมันไม่ใช่เรื่องการทำได้ง่ายนะการให้อภัยนะทำยากแต่เนี่ยเรื่องจากเราใช้หลักวิชานี้ละมองว่าสิ่งที่เขากระทำกับเรานั้นนั่นจริงๆแล้วเป็นการกระทำของอัลเลาะห์หรอกเป็นสิ่งที่เราทรงประสงค์ให้มันเกิดขึ้นและเป็นการกระทำที่พระองค์ทรงให้มันเกิดขึ้นนะผ่านคนคนนั้นหรอกที่มาทำกับเราพอเรามองตรงนี้ความแค้นความอะไรของเราเนี่ยที่มันเคยผูกมัดอยู่กับคนคนนั้นอ่ะมันก็จะถูกคลี่คลายออกนะจะมองเห็นแก่นแท้ว่าการกระทำของเขาที่เขามาทำกับเรานั้นโดยแท้จริงแล้วมาจากอัลเลาะห์นะนานๆฝึกจิตไปเรื่อยๆนะไอ้ความแค้นที่มันฝังใจตรงนั้นมันจะค่อยๆจางลงนะนั่นแหละเหมือนนั้นแหละเราจะพ้นจากชีวิตคอฟีเห็นไหมล่ะนี่มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายในชีวิตของเรานี่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันผูกจิตผูกใจเกิดความแค้นเกิดอะไรอย่างนี้นี่แหละบ่งบอกให้เราว่าเรานั้นยังบ่งบอกให้เรารู้ว่าเรานี่ยังยึดติดอยู่แสดงว่าใครที่ยังมีความอาฆาตมาดร้ายยังมีความแค้นยังมีอะไรกับใครอยู่แสดงเขาก็ไม่หลุดพ้นจากการมีชีวิตคอฟีไม่หลุดพ้นจากการยึดติดกับตัวเขาเองไม่หลุดพ้นจากการยึดติดกับคนอื่นถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเขาจะเข้าใกล้อัลเลาะห์ได้ยังไงหัวใจของเขาจะบริสุทธิ์ได้ยังไงนะหัวใจของเขาจะสะอาดจะใจจะเห็นนะการมีอยู่ของอัลเลาะห์ได้ยังไงนะนี่เพราะฉะนั้นสำคัญนะแสดงว่าความโกรธความแค้นในใจเราเนี่ยก็ต้องชำระมันออกไปเหมือนกันนะตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนๆหนึ่งมาทำร้ายลูกเมียของท่านหรือทำร้ายตัวท่าน
ถ้าท่านไม่มีวิชานี้แล้วความรู้สึกในจิตของท่านก็จะคิดว่าคนคนนั้นแหละเป็นผู้ที่ทำให้ท่านได้รับความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นความเครียดแค้นอาฆาตก็จะเกิดขึ้นในจิตของท่านโดยฉับพลันแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็จะจัดการลงมือตอบแทนเขาทำร้ายเขาด้วยความเครียดแค้นและความอาฆาตที่มีขึ้นในจิตของท่านท่านก็จะทำอะไรไปโดยไร้ความยั้งคิดและกระทำเกินขอบเขตของวงกลมชะเราะห์และกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเมื่อเป็นดังนั้นแล้วท่านก็ได้รับโทษทันจากกฎหมายบ้านเมืองในโลกนี้ได้รับโทษทันจากอัลลอฮ์ในโลกหน้าด้วยนี่แหละคือผลร้ายที่จะได้แก่ผู้ขโมยนามชื่อของอัลลอฮ์มาใช้นะนามชื่อมูดิรนะหรือดอรุนและมูดิรุนนั่นแหละเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะไม่ทำให้ท่านเป็นผู้ขโมยนามชื่อก็คือเมื่อท่านได้รับอันตรายโทษท่านและความเจ็บปวดจากบุคคลดังกล่าวขอให้ท่านเพ่งเล็งให้ซึ้งในจิตว่าอัลเลาะห์ได้ทำให้ท่านได้รับอันตรายนะได้รับความเจ็บปวดนะโดยผ่านคนคนนั้นนะเท่านั้นเพราะฉะนั้นในจิตของท่านก็จะไม่มีความเครียดแค้นชิงชังอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นท่านก็จะวางเป็นท่านก็จะเป็นผู้ที่วางเฉยไม่ใช่ไม่รู้สึกนะรู้สึกทุกคนมีความรู้สึกมีความโกรธมีความเสียใจมีความดีใจแต่เนื่องจากว่าใจของเราเนี่ยมันมองเห็นกันแท้เราจะไม่ยึดติดอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นนะไม่ยึดติดอยู่กับตรงนั้นเพราะอะไรล่ะเป้าหมายของเราคือต้องการที่พ้นจากชีวิตคอฟฟี่ให้หัวใจเราบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นความโกรธความเกลียดความเสียใจความสุขอะไรทั้งหลายแหละความดีใจอะไรทั้งหลายแหละที่มันผ่านเข้ามามันผ่านมาโดยที่เราเห็นถึงที่มาของมันมันผ่านมาโดยที่เราเห็นแก่นแท้ของมันเราจะไม่ยึดติดกับมันเพราะสิ่งที่เราต้องการโน่นที่มาของความรู้สึกเหล่านั้นต่างหากเรานะอัลเลาะห์ต่างหากที่ฉันปรารถนาที่จะอบกอดใช่มั้ยล่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ยึดติดอยู่กับนะความรู้สึกเหล่านั้นหลังจากนั้นท่านก็จงพิจารณาเรื่องการตอบกระทำตอบแทนแก่คนคนนั้นตามหลักการของศาสนาและตามกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองว่ายังไงล่ะสิ่งที่มันมาทำกับเรานั้นความผิดนะแบบนั้นจะต้องลงโทษยังไงอะไรก็ว่าไปตามหลักชะเราะห์นะเรื่องตามกฎหมายหรือถ้าใจดีแล้วท่านก็ให้อภัยเขาเสียนะถ้าหากท่านทำได้อย่างนี้แล้วผลดีก็จะได้แก่ตัวท่านเองท่านจะได้รับผลดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยนะยิ่งดียิ่งประเสริฐไปอีกก็คือนะอภัยเขานะการขโมยนามชื่อกอดีรุนนะเอาให้จบตอฮีดซิฟาตไปเลยตอฮีดอัสมาไปเลยนะเห็นไหมน่าจะได้ขึ้นตอฮีดซิฟาตอีกนามชื่อหนึ่งที่ท่านมักจะขโมยมาใช้อยู่เสมอก็คือนามชื่อกอดีรุนกอดีรุนคือผู้มีความสามารถถ้าท่านขโมยนามชื่อนี้มาไว้ที่ตัวท่านหรือไว้ที่ผู้อื่นแล้วเมื่อตัวของท่านได้มีผลงานอะไรที่ดีเด่นหรือบุคคลอื่นได้มีผลงานอะไรที่ดีเด่นแล้วท่านก็จะคิดในความรู้สึกของท่านว่าท่านเองมีความสามารถหรือคนคนนั้นมีความสามารถอันที่จริงแล้วผู้ที่มีความสามารถให้เป็นไปให้ผลสำเร็จต่างๆนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละวิธีการที่จะไม่ให้ท่านเป็นผู้ขโมยนามชื่อนี้ก็คือให้ท่านเพ่งเล็งให้ซึ้งในจิตว่าเรี่ยวแรงความสามารถในการทำให้เกิดผลงานและผลสำเร็จของงานนั้นมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นเราต้องไม่ลืมนะถ้าเราลืมเมื่อไหร่นี่เราก็จะเป็นผู้กระทำนั่นกระทำนี่เป็นผู้มีความสามารถทำนั่นทำนี่นะเพราะฉะนั้นใจของเราตาใจของเราจะต้องเห็นแก่นแท้ของอิคติฮาดและอุซฮออยู่เสมอนะแก่นแท้ของอิคติฮาดและอุซฮอคือนู่นที่อัลลอฮ์อยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ตั้งแต่อะซาลีเนาะนะเห็นว่าได้ตลอดเลยนะให้ตาใจวิธีการที่จะไม่ให้ท่านเป็นผู้ขโมยนามชื่อนี้ก็คือให้ท่านเพ่งเล็งให้ซึ้งในจิตว่าเรี่ยวแรงและความสามารถในการทำให้เกิดผลงานและผลสำเร็จของท่านนั้นมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผลงานของท่านเองหรือผลงานของผู้อื่นก็ตามเมื่อท่านได้คิดจนมีความทราบซึ้งชนี้แล้วท่านก็จะเป็นผู้ที่ชุโกรต่ออัลลอฮ์ในทุกสถานการณ์ดังนั้นความลำพองใจต่อผลงานของท่านพร้อมทั้งความเย่อหยิ่งจองหองก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ตัวท่านอีกไอ้ที่เราเย่อหยิ่งเราลำพองใจว่าเราเก่งว่าเราทำนั่นทำนี่ได้ดีกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะเรายึดติดอยู่กับตัวเราหรอกจุดกำเนิดมันมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นใจเรานี่เราต้องเพ่งเล็งให้เห็นถึงแก่นแท้ของอิทธิยาและอุสฮอของเราอยู่เสมอนะนะ
เห็นว่าได้เสมอนะการขโมยนามมาเนี่ยนามานิอุนนะอีกนามหนึ่งที่ท่านมักจะขโมยมาไว้แก่มนุษย์ด้วยกันก็คือมาเนี่ยคือผู้ห้ามปรามเมื่อใดที่ท่านประสบกับความผิดหวังไม่ได้รับสิ่งที่ท่านหวังไว้นะอันเกิดจากการกระทำของผู้อื่นต่อตัวท่านเรานี้ตั้งใจจะไปขอลูกสาวก็ชอบผู้หญิงคนนั้นนะตั้งใจแล้วจะไปขอนะปรากฏว่าพ่อของผู้หญิงไม่ยกให้มานี่อ่อนพ่อเขานี่แหละเป็นคนที่กีดกันเป็นคนที่ไม่ยกให้นะผิดหวังเสียใจนะแต่อันที่จริงแล้วผู้ที่ห้ามท่านอย่างแท้จริงก็คืออัลลอฮ์จริงๆที่เราไม่ได้นะเพราะอัลลอฮ์หรอกไม่ได้ตักซิสไว้ตั้งแต่อาซาลีนะเพราะคู่ของเราเราตั้งไว้เป็นคนอื่นเราไม่ได้ตั้งคนนั้นไว้เพราะฉะนั้นนั่นแหละมันถึงไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะอัลลอฮ์ทรงรู้ดีแล้วว่าคนไหนที่เหมาะสมกับเรามาตั้งแต่อาซาลีนั่นนะบางทีการที่เราไม่สมหวังกับคนนั้นนั้นเพราะคนคนนั้นน่ะอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าถ้าแต่งงานกับเราแล้วมันอาจจะไม่ดีในด้านใดด้านหนึ่งสักสิ่งสักอย่างหนึ่งนะแต่คู่ที่อัลลอฮ์ตั้งให้เราแล้วนั้นคนนั้นคือพระองค์ทรงรู้แล้วแหละว่าคนนั้นนั้นเหมาะสมกับเราซึ่งบางทีตัวเราเองไม่รู้หรอกว่าเหมาะสมยังไงไม่รู้หรอกว่าดียังไงนะแต่ว่าอัลลอฮ์ท่านทรงรู้แล้วและเราทรงวางไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยขอในเรื่องของการขอเรื่องคู่ครองเนี่ยขอจากอัลลอฮ์และขอให้เราได้คู่ครองที่ดีกับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูใครสักคนหนึ่งนี่ขอว่าถ้าคนนี้ดีกับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะขอให้ทุกอย่างมันง่ายดายรู้เรื่องไปโดยดีนะให้อัลลอฮ์ปีเลให้นะและก็ถ้าคนนี้มันไม่ใช่ก็ขอให้พ้นไปโดยเร็วอย่าให้เราไปเสียเวลาอย่าไปยึดติดอยู่นะบางคนโอ้อยากได้นะพอไม่ได้ไม่สมหวังก็เสียใจไม่ยอมที่จะมองคนอื่นแล้วนะบางทีนั้นก็เขาเรียกว่าไม่ซื้อก็ต่อตัวเหรอละเพราะฉะนั้นเราต้องมอบหมายเพราะอะไรล่ะเพราะเรารู้ดีว่าอะไรที่ดีกับเราเรารู้ดีว่าเราน่ะเป็นยังไงและเรารู้ดีว่าคู่ของเราน่ะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรามอบหมายแล้วนะสิ่งที่ดีก็จะตามมาอย่าเอาตามอารมณ์นะเอาตามอารมณ์เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ท่านไม่เป็นผู้ขโมยนามชื่อนี้ก็คือเมื่อท่านถูกกักห้ามไม่ให้สมประสงค์ต่อสิ่งที่ท่านต้องการก็ให้ท่านเพ่งเล็งให้ซึ้งเสียว่าผู้ที่ฮะกักห้ามมันแท้จริงนั้นก็คืออัลลอฮ์โดยผ่านตัวเขาเท่านั้นเมื่อท่านคิดได้ดังนี้แล้วความโกรธเคืองก็จะไม่มีในจิตของท่านและท่านก็จะดำเนินการไปตามหลักการของศาสนาและกฎหมายบ้านเมืองโดยไม่เกินขอบเขตนั่นเองนะการขโมยนามชื่อนาฟิอุนอีกนามชื่อหนึ่งที่ท่านมักจะขโมยมาไว้กับมนุษย์ด้วยกันก็คือนาฟิอะก็คือผู้ช่วยเหลือให้ประโยชน์คนที่ช่วยเหลือคนที่ให้ประโยชน์กับเราแล้วนะรู้สึกว่าคนนั้นคนนี้มีบุญคุณให้ประโยชน์ให้การช่วยเหลือกับเรานะการป้องกันที่จะไม่ให้ท่านเป็นผู้ที่ขโมยนามชื่อนี้มาไว้กับตัวท่านหรือกับผู้อื่นก็คือเมื่อท่านได้รับความช่วยเหลือจากใครหรือท่านเองเป็นผู้ช่วยเหลือต่อผู้อื่นแล้วก็ขอให้ท่านเพ่งเล็งให้ซึ้งในจิตว่าท่านได้รับความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์โดยผ่านมือของเขาหรืออัลเลาะห์ได้ช่วยเหลือเขาโดยผ่านมือของท่านนะบางทีเรายึดติดกับตัวเราเองก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยมีบุญคุณต่อคนอื่นนะรู้สึกว่าเรามีบุญคุณต่อคนอื่นหรือบางทีคนอื่นช่วยเหลือเราก็รู้สึกว่าเรามีหนี้บุญคุณเขานะการที่เรารู้สึกว่าเขาช่วยเหลือเราขอบคุณเขานั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เราจะต้องมองให้ลึกซึ้งว่าผู้ที่ช่วยเหลือจริงๆคืออัลเลาะห์ผ่านมือเขาเท่านั้นนะเราจะได้ไม่ไปยึดติดรู้สึกว่าคนนั้นคนนี้มีบุญคุณอะไรกับเราจนมากมายเกินไปนักเพราะแท้จริงแล้วอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ช่วยเหลือเราแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้จักขอบคุณเขานะเมื่อเขามีแก่จิตเราก็ควรมีแก่ใจใช่ไหมเขาช่วยเหลือเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขานะส่วนการที่ท่านช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นท่านก็จะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่หลวงอันใหญ่หลวงด้วยเหมือนกันดังที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวไว้มีความว่าผู้ดียิ่งจากพวกสุดยอดก็คือผู้ที่ช่วยเหลือบรรดาเพื่อนมนุษย์นะคนที่ช่วยเหลือบรรดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละคือผู้ที่ประเสริฐผู้ที่ดียิ่งนะเพราะฉะนั้นการเห็นแก่ตัวการเกี่ยงงานเกี่ยงการการอิจฉาการทำหนี้ซึ่งกันและกันก็จะไม่เกิดขึ้นกับท่านและท่านเองก็จะภูมิใจพร้อมกับชุกรต่ออัลเลาะห์ที่ให้ท่านได้เป็นผู้เสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเสียอีกข้อสำคัญนะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยมันจะไม่เหนื่อย
เวลาเราช่วยเหลือคนอื่นหรือเราไปทำงานส่วนรวมอะไรนะมันจะไม่เหนื่อยนะเพราะเรารู้สึกว่าเอาล่ะกำลังช่วยเหลือเขาผ่านมือเรานะจะไม่เหนื่อยแต่ถ้ารู้สึกว่าเราไปช่วยเขารู้สึกกูไปช่วยแล้วไม่รู้จะได้ผลอะไรตอบแทนบ้างไปช่วยแล้วเหนื่อยจังทำไมกูต้องมาเหนื่อยไม่ใช่เรื่องอะไรของกูนะนั่นแหละเราต้องมองอย่างเงี้ยมองว่าจริงๆนั้นอัลเลาะห์หรอกช่วยเขาโดยผ่านเรานั่นแหละอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เราได้เป็นผู้ช่วยเขาเพราะเราเป็นผู้รับผลบุญนะวัลลอฮุอะลัมเท่านั้นก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาเตาฮีดซี